มาดูข้อควรระวังของธานอสจีนครับผมด้วยความว่าวันก่อนนะผมเล่นตัวธานอสตัวเนี้ยโดยเอา MSIML เนี่ยมาหักข้อมือใช่ไหมด้วยความว่าซนนะเนาะเพราะข้อมือตัวเนี้ยในบอลน่ะมันหลวมดูดิบอลตัวเนี้ยมันหลวมนะครับผมก็เลยหยอดน้ำยาเข้าไปก็ได้ความซนอีกนั่นแหละก็คือปกติจะกระชากเลยกระชากทุกครั้งอ่ะไม่ระวังนะครับไม่ระวังไอ้น้ำยาเนี่ยก็ถามว่าดีไหมดีนะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ยังหมุนมือได้อยู่ดีแต่ด้วยความว่าผมวางฟิกเกอร์ไว้ข้างนอกอากาศก็เย็นบอลก็เย็นแข็งทำให้มันแข็งแข็งทั้งสองด้านผมเลยกระชากก็เป็นอย่างที่เห็นนะขาดเป็นรูเลยครับส่วนอีกข้างนี่ให้ดูว่าเออนะบอลมันขนาดนี้วิธีแก้ผมท่านเนี่ยหาซากไม่ได้เนี่ยคงต้องเอาบอลตัวเนี้ยสักครู่นะครับผมเอาบอลตัวของมันเองเนี่ยผมแกะมาแล้วเอามาเจาะแล้วก็ใส่จอยเข้าไปไม่ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือทำเกียร์ปล่อยแล้วก็ปั้นบอลนะฮะแต่ตอนนี้ก็คงต้องแก้ปัญหาเอาบอลที่ติดข้างในมือออกก่อนเนาะใครเล่นก็ให้ระวังแล้วกันนะครับผมตัวเนี้ยคือถ้าปกติก็จะกระชากเนี่ยอย่ากระชากใช้การหมุนเอาหมุนแบบเนี้ยหมุนเข้าไปจะดีกว่ากระชากเลยเพราะว่าตรงนี้มันเล็กมากเลยอ่ะนะฮะใครมีน้ำยาก็อย่าใส่เข้าไปในนี้เลยแทนที่จะใส่เข้าไปในตัวมือเนี่ยอย่าไปใส่ให้ทาที่บอลจะดีกว่าเพื่อจะเสริมให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเล่นฟิกเกอร์จีนให้สนุกกันละกันส่วนของผมขอเวลาไปนั่งซ่อมใหม่อีกรอบหนึ่งขอบคุณนะครับ